วัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับเรามีเรื่องราวของการบริหารจัดการเงินทองและการวางแผนการเงินที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำนะครับวันนี้พบกับผมเฉลิมพรและทีมงานของรายการครับพูดถึงเรื่องของการเก็บเงินออมเงินแล้วก็สะสมเงินเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่ามีเป้าหมายอยากจะมีเงินล้านเอาไว้ในครอบครองบ้างบางท่านอาจจะมีแล้วบางท่านอาจจะยังไม่มีในเรื่องของแผนการเก็บเงินเนี่ยบางคนก็สามารถมีวินัยเก็บได้ด้วยตนเองแต่บางคนพอเก็บเงินเริ่มเป็นก้อนเมื่อไหร่ก็มีเหตุให้จำเป็นต้องไปใช้เงินหรือว่าเก็บเงินไว้แต่ในธนาคารเงินมันก็ไม่ค่อยงอกเงยเพราะฉะนั้นเป้าหมายเงินล้านเนี่ยมันอาจจะไปถึงได้ไม่ง่ายนักนะครับแต่ถ้าหากเรามีวิธีที่เป็นวิธีแนวทางชัดเจนมีคนแนะนำว่าทำอย่างไรบ้างคุณจะเก็บเงินอย่างไรบ้างเพื่อให้มีเป้าหมายเงินล้านสำเร็จในระยะเวลาไม่ยาวนานมากจนเกินไปเนี่ยวันนี้ต้องมาติดตามรายการของเรานะครับว่าเราจะพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญมารับฟังคำแนะนำกันกับคุณสะสมทรัพย์มิตรครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุนของบล.ฟิลิปประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมรายการกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับเริ่มถึงโครงการฟิลิปสมาร์ทแพลนก่อนนะครับครับจริงโครงการนี้เนี่ยอาจจะได้รับการริเริ่มจากทางสำนักงานกตนะครับโดยจริงๆมองว่าผมเนี่ยมองว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่หันมาเริ่มลงทุนเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีจำนวนเงินจำนวนคนที่ไม่น้อยนะครับที่ยังอาจจะฝากออมทรัพย์อยู่นะครับหรือบางคนที่เริ่มลงทุนเนี่ยแต่ก็ยังมีความไม่ค่อยมั่นใจในการลงทุน อย่างเช่นข้อมูลไม่เพียงพอหรือว่ากลัวความเสี่ยงนะครับเข้าถึงข้อมูลได้ไม่เพียงพอฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทำให้ผู้ลงทุนนะครับถึงแม้อาจจะมีเงินไม่มากนะครับก็สามารถลงทุนได้ไปถึงตามเป้าหมายการลงทุนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นเรื่องของโกเบสเรื่องของเป้าหมายทางการเงินทางการลงทุนกับผู้ลงทุนเป็นสำคัญนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราลงทุนแต่เราลงทุนไปเรื่อยเราไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าพอร์ตนั้นเนี่ยมันจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนหรือเป้าหมายจะต้องสร้างรีเทิร์นได้กี่เปอร์เซ็นต์จนถึงเป้าหมายดังกล่าวนะครับฉะนั้นเนี่ย5ขั้นมั่นใจลงทุนจากโครงการจากสำนักงานกตก็เป็นเครื่องมือช่วยทำใหนักลงทุนเนี่ยเข้าถึงการลงทุนไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้ง่ายขึ้นนะครับฟิลิปสมาร์ทแพลนนะครับก็เป็นอีกโครงการนึงนะครับที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับผ่านช่องทางการลงทุนในส่วนที่เป็นฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทนะครับฉะนั้น 5,000 บาทนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไปลงทุนในกองทุนรวมให้นะครับแต่ว่าเป็นการลงทุนตามจัดพอร์ตตามความเสี่ยงหรือเป้าหมายทางการลงทุนทางการเงินของผู้ลงทุนคือแต่ละคนก็รับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันบางคนรับความเสี่ยงได้มากบางคนรับความเสี่ยงได้น้อยครับก็แจ้งเราได้และเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับนะครับแต่ละคนอาจจะคือเป้าหมายเงิน1ล้านเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นพอได้ว่าโอเคอยากสมมติเราอยากมีเงิน1ล้านเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับ 5,000 บาทเป็นแค่ขั้นต่ำในการที่จะลงทุนนะครับแต่ 5,000 บาทเนี่ยก็อาจจะเป็นใช้วิธีเรื่องของการลงทุนรายเดือนนะครับนะครับใช้กลยุทธ์แบบ DCA เนี่ยมาลงทุนก็คือตัดเงิน 5,000 บาททุกๆเดือนเนี่ยนะครับไปลงทุนตามแผนการลงทุนอ๋อแล้วก็กำหนดเป้าหมายก่อนกำหนดความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วสุดท้ายมันจะออกมาว่าเราจะต้องมีเงินสักประมาณเท่าไหร่แล้วเราต้องใส่เงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนเท่าไหร่ใช่ใช่ครับโครงการนี้เนี่ยนะครับก็คือ1เนี่ยเราก็ต้องสำรวจกำหนดเป้าหมายของเราว่ามีอะไรบ้างนะครับจัดสรรเงินลงทุนนะครับแล้วก็ว่าเราจะจัดสรรตามแผนตามความเสี่ยงที่เรารับได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ลงทุนตามแผนดังกล่าวนะครับโดยก็พิจารณาจากดูว่าผู้ลงทุนเนี่ยรับความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะสองหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปดูว่าพอลงทุนไปแล้วเนี่ยมีการติดตามนะครับครับเปลี่ยนตามกลยุทธ์ตามสถานการณ์ต่างๆนะครับก็จะมีคนคอมมิวเตอร์ให้เหมือนเป็นเพื่อนนักลงทุนคอยดูแลว่าควรจะปรับพอร์ตตอนไหนยังไงบ้างนะครับไม่นานจนเกินไปหรือไม่ถี่จนเกินไปครับนะครับแล้วก็สามารถติดตามสถานการณ์ตามรายงานที่เราจะส่งให้จริงๆของในโปรแกรมนี้ก็จะลงทุนในกองทุนรวมครับนะครับนะฮะโดยการลงทุนเนี่ย
ในลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยก็มีความเสี่ยงตั้งแต่ต่ำๆเลยตราสารหนี้มันนี่มาเก็ตฟานจนไปถึงกองทุนหุ้นนะครับครับนะครับซึ่ง 5,000 บาทนี้หรือถ้าเกิดใครที่อยากจะลงทุนเป็นก้อนเป็นลำซ้ำเนี่ยนะครับก็จะสามารถจัด asset allocation หรือจัดพอร์ตการลงทุนให้นะครับตามความเสี่ยงหรือเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าของผู้ลงทุนแต่คอนเซ็ปต์ก็เหมือนเคยครับถ้าอยากจะเสี่ยงน้อยๆเนี่ยผลตอบแทนมันอาจน่าจะน้อยตามไปด้วยถ้าอยากจะได้ผลตอบแทนเยอะๆก็อาจจะต้องขยับความเสี่ยงขึ้นมาซึ่งเราก็ต้องหาจุดที่เหมาะสมกับตัวเราเองซึ่งทางฟิลิปเนี่ยก็จะช่วยเหลือของเราเนี่ยนะครับให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราได้เข้าใจว่าปกติเราก็จะมีออกไปให้ความรู้อย่างเช่นตามบริษัทต่างๆที่เขามีพนักงานอยู่อันนี้ก็เป็นเป้าหมายเราไปให้ความรู้เขาได้ถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่ามีจำนวนคนที่ไม่ทราบเรื่องของการลงทุนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับนะยิ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนต่างๆเนี่ยนะครับเท่าที่เราเคยไปพูดคุยนะครับก็จะมีเงินนี่แหละแต่ว่าไม่รู้จะไปทำอะไรดีหรือไม่มีเวลานะครับในการที่จะต้องคอยติดตามก็เลยส่วนใหญ่ต้องฝากเงินไว้ในธนาคารอย่างเดียวใช่เงินก็ไม่ค่อยโตครับฟิลิปเราก็เลยมีโครงการที่จะเข้าไปให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนในการที่จะวางแผนทางการเงินนะครับว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราเนี่ยถ้าจะวางแผนทางการเงินนะครับเกี่ยวกับบรรลุเป้าหมายเกษียณอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องลงทุนอย่างไรบ้างแล้วก็มีสัมมนานะครับให้ความรู้ซึ่งตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆคือเราไปให้บริการที่บริษัทท่านเลยใช่ถูกต้องถ้าสมมติบางคนบอกว่าเอ๊ะบริษัทท่านไม่ใหญ่นะมีคนสัก10คน20คนเนี่ยไปได้ยินดีครับยินดีครับกี่คนก็ได้ก็คือเราก็พร้อมจะให้ความรู้เพื่อที่จะเป็นสวัสดิการกับพนักงานท่านด้วยคือให้ความรู้แต่ละคนก็จะได้เอาเงินไปจัดสรรอะไรให้ถูกต้องถูกต้องครับพอเขามีเงินเขาก็จะมีความสุขนะครับทำงานให้ท่านได้ดีมากขึ้นด้วยตอนนี้ฟิลิปมีอะไรอยากจะแนะนำถ้าสนใจติดต่อเราได้ยังไงบ้างครับก็ถ้าใครที่สนใจโครงการฟิลิปสมาร์ทแพลนนะครับอยากมีเงินยกตัวอย่างอยากมีเงิน1ล้านต้องทำยังไงนะครับนะฮะก็หรืออยากจะมีบรรลุเป้าหมายทางการเงินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับสอบถามได้ที่02-635-1718นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับเว็บไซต์ของฟันซุปเปอร์มาร์ทเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนก็สามารถมาขอคำปรึกษาได้หรือว่าจะเป็นอาชีพอื่นๆเนี่ยอยากจะลงทุนก็มาปรึกษากับทางบลอฟิลิปได้นะครับครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนควรจะต้องตระหนักนะครับถ้าเกิดไม่ได้วางแผนหรือ เก็บเงินไว้ในปัจจุบันนี้นะครับถึงเวลาเนี่ยที่จะเป็นต้องใช้ก็อาจจะลำบากได้นะครับนั้นการเก็บเงินเนี่ยก็ต้องเข้าใจดีว่าถ้าเก็บแบบเดิมๆฝากออมทรัพย์ไว้เนี่ยมันก็ได้ดอกเบี้ยน้อยมากอาจจะยากต่อการถึงเป้าหมายหรือต้องใช้เวลานานนะครับปัจจุบันเครื่องมือในการที่จะลงทุนเนี่ยนะครับทำให้เงินออมของเราเนี่ยนะครับเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพก็มีหลากหลายนะครับก็อยากจะฝากนักลงทุนนะครับว่าถ้าใครสนใจที่อยากจะวางแผนการออมเนี่ยนะครับมีช้อยปัจจุบันมีช้อยในการที่จะเอาเงินออมของเราเนี่ยไปวางในที่ต่างๆที่ให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่ก็ต้องดูในเรื่องของความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆในการที่จะลงทุนว่าสินทรัพย์ในการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับได้ครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขู่นะครับเงินล้านบาทเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในวัยเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มต้นได้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งมีที่ปรึกษาอย่างบลอฟิลิปก็น่าจะยิ่งดีขึ้นไปด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสะสมมากครับขอบคุณครับคุณนานะครับยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากผู้ชมกันต่อเดี๋ยวติดตามกันกับรายการรวยหุ้นรวยลงทุนครับ